จากบทเรียนที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงหลักการพื้นฐาน4ใน5ข้อเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอันตรายเราได้กล่าวถึงการขับขี่อย่างระมัดระวังการทิ้งระยะห่างอย่างเหมาะสมความสำคัญของการทราบและเคารพสิทธิ์ในการใช้ทางและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่หลักการดังกล่าวจะไม่มีประโยชน์เลยหากยานพาหนะหรือผู้ขับขี่ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการขับขี่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบันนั้นกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการขับขี่ที่ไม่ถูกต้องแต่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ขับขี่หรือยานพาหนะมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการขับขี่บนท้องถนนตอนนี้เราจะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานข้อที่5ซึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการขับขี่ในแต่ละปีประชากรกว่าครึ่งล้านเสียชีวิตเนื่องจากการเมาแล้วขับทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีปัญหาเรื่องการคาดคะเนระยะทางและการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างทัศนวิสัยในการมองเห็นพร่ามัวซึ่งทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนปัญหาแต่ละอย่างเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากขึ้นและปัญหาใหญ่ก็คือผู้ขับขี่หลายคนไม่ได้คิดว่าตนเองเมาหรือไม่อยู่ในสภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากความสามารถของผู้ขับขี่ในการประมวลผลและตอบสนองต่อข้อมูลรอบข้างทำได้ช้าลงเขาจึงเข้าใจผิดคิดว่าเขายังสามารถขับขี่ยานพาหนะได้ซึ่งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากการเมาแล้วขับเพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดการเมาแล้วขับจึงเป็นปัญหาใหญ่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายแล้วมันไม่ได้ย่อยเหมือนอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะลงไปสู่กระเพาะอาหารและผ่านเข้าสู่ลำไส้แล้วผ่านเข้าไปยังกระแสเลือดโดยตรงเนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นสารมีพิษในทันทีที่มันเข้าสู่กระแสเลือดตับจะพยายามขจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายปัญหาก็คือว่าตับต้องใช้ระยะเวลาในการขจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายดังนั้นแอลกอฮอล์ที่เหลือจึงยังคงอยู่ในกระแสเลือดเพื่อรอให้ตับขจัดออกไปยิ่งมีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแสเลือดของผู้ขับขี่มากเท่าใดผู้ขับขี่ก็จะสูญเสียความสามารถในการขับขี่มากขึ้นเท่านั้นซึ่งยิ่งทำให้ผู้ขับขี่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นเมื่อความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดอยู่ในระดับเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ผู้ขับขี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็น2เท่าของคนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดจะเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จะเกิดขึ้นหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่า6แก้วภายใน1ชั่วโมงก่อนที่จะขับรถแต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้ดื่มด้วย